ประชาชนหลายพื้นที่นะคะได้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนบ้านเรือนเสียหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วค่ะนายกล้าณรงค์พงษ์เจริญผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านกุดเวียนตำบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนที่ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า60หลังคาเรือนมีประชาชนเดือดร้อนกว่า100คนและได้ประสานงานขอแรงงานจากฝ่ายอสตชดและประชาชนมาช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับราษฎรได้ในระดับหนึ่งโดยขณะนี้ได้ทำการช่วยเหลือซ่อมแซมไปแล้วร้อยละ90ทางด้านจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่บ้านคลองคำโคกแต้หมู่ที่7ตำบลโคกตาอำเภอภูสิงห์นายเมธีสุวรรณฝ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนพังเสียหายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบ้านเรือนของชาวบ้านโดนพายุพัดเสาเรือนหักโค่นและทำให้บ้านทั้งหลังถล่มลงมากองกับพื้นเสียหายทั้งหลังไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้เจ้าของบ้านต้องวิ่งหนีตายไปอาศัยบ้านเรือนของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพักอาศัยนอนชั่วคราวซึ่งนายเมธีได้มอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบวาตภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นการเบื้องต้น